ทองดินแดนนิยายเสียงเรื่องร้อยรักวาสนาตอนที่184ถึงตอนที่186ตอนที่184ตอนสมรสพระราชทานอูหยินสกุลลั่วเป็นสตรีผู้มีความสามารถโด่งดังไปทั่วโลกพระบรมวงศานุวงศ์ต่างเชิญนางไปอบรมให้ความรู้แก่บรรดาองค์หญิงอยู่หลายคราหากสตรีใดได้รับการยอมรับจากนางคุณค่าในตัวคนผู้นั้นก็จะเพิ่มขึ้นนับคณากลายเป็นสตรีที่ตระกูลต่างๆล้วนแย่งชิงเพื่อแต่งเข้าตระกูลหลัวจือหุยได้เป็นลูกศิษย์ของนางนั้นเป็นเรื่องที่ยากซิยิ่งกว่ายากอย่างน้อยที่สุดผู้หญิงสูงสุดที่มีบุตรชายอายุเหมาะสมแก่การมั่นหมายทั้งหลายในห้องโถงแห่งนี้ต่างก็เริ่มวางแผนในใจกันแล้วบรรยากาศจึงคึกคักขึ้นมาหลัวจือหยากลมหน้าต่ำในตาแดงก่ำมีสิทธิ์อันใดมาสาดน้ำสกปรกใส่ผู้อื่นแต่พวกนางกลับโดดเด่นเป็นที่สนใจนางเถียนตบมือหลัวจือหยาเบาๆและเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วต่ำอย่างที่สุดหยวนเหนียงในสถานการณ์เช่นนี้ทุกคนล้วนเฝ้ามองเจ้าอยู่อดทนไว้ลูกหลายปีมานี้นางอดทนแสร้งทำดีมาโดยตลอดเสื้อผ้าอาหารราคาสูงต่างส่งไปที่เรือนชิงเฟิงโดยไม่เกี่ยงยอนหากป่วยไข้ก็เชิญหมอมาทั้งจัดยาชั้นดีและใช้เงินจำนวนมากเชิญอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาอบรมสั่งสอนหากมองจากการกระทำแล้วนางก็ไม่ต่างอันใดกับมารดาแท้ๆเลยแต่นางจำต้องอดกลั้นจำต้องทำเช่นนี้ผู้หญิงผู้เฒ่าไม่ใช่คนเลอะเลือนขอเพียงพวกเขาสองสามีภรรยาเลี้ยงดูต้าหลังไม่ดีแม้สักนิดผู้หญิงผู้เฒ่าย่อมไม่ยอมให้นางดูแลจวนอีกและจะต้องเอาตัวต้าหลังกลับไปเลี้ยงดูเองเป็นแน่หากพวกเขาสองสามีภรรยาคิดจะกระทำการอันใดต่อต้านหลังเพื่อชักนำให้เรื่องราวต่างๆเปลี่ยนไปตามที่พวกเขาคิดก็ยาวซิยิ่งกว่ายากแล้วยามนี้หูหยินผู้เฒ่าก็คล้ายจะสงสัยนางแล้วดังนั้นจึงไม่ควรให้มีเรื่องวุ่นวายใดเกิดขึ้นในเรือนหลังไปอีกระยะหนึ่งก่อนรออีกสักหน่อยนางเถียนแค่ยิ้มในใจหลัวจือหยากลับอดทนอดกลั้นความโกรธเอาไว้ไม่ได้นางเอ่ยเยาะยันตนว่าท่านแม่ท่านคิดมากเกินไปแล้วเวลานี้ผู้ใดยังจะมองลูกอีกเล่าต่างก็จ้องมองน้องรองกันหมดแล้วนางเถียนหัวเราะแผ่วเบาเด็กโง่มองนางแล้วอย่างไรงานมงคลของนางได้ถูกกำหนดไว้แล้วไม่ใช่หรือหลัวจือหยาตาเป็นประกายขึ้นมาใช่แล้วน้องรองต้องแต่งงานกับบุรุษตาบอดตระกูลเฮ่อไม่ใช่หรือต่อให้นางโดดเด่นขึ้นมาแล้วอย่างไรกันครั้นมองท่าทีไม่สะทกสะท้านต่อคำชื่นชมหรือสายตาดูแคลนของหลัวจือหุยแล้วโทสะในใจของหลัวจือหยากลับมาลายหายไปทันทีตรงกันข้ามนางกลับรู้สึกสบายใจมากขึ้นด้วยซ้ำน้องรองหวังว่าเจ้าจะโดดเด่นขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มสง่าราศีให้จวนกัวกงแล้วแต่งให้คนตาบอดไปพร้อมกับสายตาสงสารเห็นใจของผู้คนเถอะนางในฐานะที่เป็นคุณหนูจวนเดียวกันจะได้หน้ามีสง่าราศีไปด้วยสุดท้ายก็หาบุรุษที่ถูกใจแต่งออกไปเช่นกันการมอบของขวัญต่อจากนั้นก็ไม่มีอันใดพิเศษแตกต่างนักทำกลางเสียงดนตรีบรรเลงงานเลี้ยงฉลองก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้ผู้ที่สนิทสนมกันมานานได้เริ่มเข้ามาสอบถามเรื่องของหลัวจือหุยผู้หญิงผู้เฒ่าคุณหนูรองจวนท่านยังไม่ทันมีคู่หมายกระมังกล่าวไปแล้วก็แปลกการคัดเลือกหญิงงามในคราวนี้คุณหนูที่มีอายุเหมาะสมทั้งสองของจวนกัวกงกลับไม่ได้เข้าร่วมทว่า 2-3 ปีมานี้กลับไม่ได้ยินว่าพวกนางมั่นหมายแล้วคุณหนูใหญ่สกุลหลัวนั้นช่างเถอะแม้ที่ผ่านมาจะมิเลวเลยทว่ายังมีชื่อเสียงกลับไม่ได้ดีนักส่วนคุณหนูรองนั้นไม่เพียงเป็นสหายเล่าเรียนขององค์หญิงแต่ยังเป็นลูกศิษย์ของหูหยินสกุลลั่วอีกด้วยหากได้แต่งเข้าตระกูลไปย่อมเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งหูหยินผู้เฒ่ายิ้มอย่างเป็นธรรมชาติแต่วาจาที่กล่าวกลับทำให้คนรู้สึกตกใจนางมีคู่หมายแล้วเอ๊ะไม่ทราบว่าคุณชายตระกูลใดถึงได้มีวาสนาเพียงนี้คนไม่น้อยเริ่มเอ่ยถามขึ้นคุณชายตระกูลเฮ่อแห่งเยี่ยนเจียงนางเถียนซ่อนรอยยิ้มของตนไว้อย่างแนบเนียนนับวันนางยิ่งคาดเดาความคิดของหูหยินผู้เฒ่าไม่ได้แล้วแม้เรื่องการมั่นหมายนี้จะถูกกำหนดไว้ตั้งแต่รุ่นก่อนทว่าทั้งสองฝ่ายก็มิได้ประกาศอันใดด้วยซ้ำหากมีอันใดเกิดขึ้นก็สามารถยกเลิกได้ทันทีแต่เมื่อหูหยินผู้เฒ่าเอ่ยออกมาเช่นนี้เรื่องทุกอย่างก็ดังตอกตะปูที่ตอกลงไปบนแผ่นไม้มิต้องรอให้ถึงวันพรุ่ง คนทั่วทั้งเมืองหลวงต้องรู้แน่ว่าคุณหนูรองจวนเจิ้นกัวกงเป็นสตรีที่มีคู่หมายแล้วทว่าเป็นเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันความรู้สึกไม่วางใจนี้จะได้หายไปเสียทีนางจะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอันใดจนเดือดร้อนถึงหยวนเหยียงอีกคุณชายตระกูลเฮ่อแห่งเยี่ยนเจียงหรือเอ๊ะเป็นตระกูลใหญ่ที่เก่งทั้งบุญและบูและเคยมีอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ประสาทวิชาแก่องค์จักรพรรดิเมื่อครั้งอดีตใช่หรือไม่สตรีผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจแล้วเอ่ยกับเหล่าไทจุยินสกุลตู้ว่าเหล่าไทจุยินหลานสะใภ้ของท่านก็เป็นคนเยี่ยนเจียงเช่นกันไม่ใช่หรือใช่เหล่าไทจุยินพยักหน้าแล้วหันมองสตรีสาวใบหน้ากลมกลืนผู้นั้นคราหนึ่งแต่กลับพบว่านางมีสีหน้าปั้นย่างอยู่สักหน่อยนางเจียงหรือสตรีรูปหน้ากลมกลืนที่ถูกเรียกขานว่านางเจียงจึงมีสติคืนมาสลักยิ้มคู่หนึ่งปรากฏขึ้นเพียงนางเผยรอยยิ้มโอ้ท่านยาหลานสะใภ้รู้สึกคิดไม่ถึงอยู่บ้างที่คุณหนูรองจะแต่งออกไปอยู่เยี่ยนเจียงคุณชายตระกูลเฮ่อเป็นอย่างไรบ้างหรือคนไม่น้อยรู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งที่คุณหนูบุตรภรรยาเอกผู้โดดเด่นเช่นที่แต่งออกไปอยู่ที่เยี่ยนเจียงอันแสนไกลจึงถามออกมาอย่างอดรนทนไม่ได้ต่อให้คนในตระกูลเคยเป็นอาจารย์ผู้ประสาทวิชาแก่องค์จักรพรรดิแต่นั่นเป็นเรื่องในรุ่นปู่แล้วยามนี้ในราชสำนักไม่มีคนของตระกูลเฮ่ออยู่เลยตระกูลเฮ่อเป็นตระกูลใหญ่ที่เก่าแก่มากในพื้นที่และเข้มงวดกับลูกหลานมากมีชื่อเสียงในทางที่ดีเสมอมานางเจียงเอ่ยอึกอักเล็กน้อยว่าทั้งมีกฎว่าหากมีบุรุษ40ไร้บุตรชายจึงให้แต่งอนุภรยาได้เหล่าไทจุยินสกุลตู้ยิ้มพลางตีนางคราหนึ่งเด็กคนนี้ปกติแก่นแก้วไม่ใช่หรือแต่เอ่ยถึงเรื่องนี้กลับเขินอายขึ้นมามีอันใดกลัวข้ากับแม่สามีเจ้าคิดเป็นอื่นหรือไรผู้คนต่างหัวเราะแล้วหันไปเอ่ยชมว่าจวนเจิ้นกัวกงเข้าใจเลือกคนคุณหนูรองสกุลหลัวมีวาสนายิ่งหลัวจื้อยาโกรธจนต้องกรอกตาไปมานางอยากจะเห็นจริงๆว่าถ้าคนพวกนี้ทราบว่าน้องรองแต่งให้กับบุรุษตาบอดผู้หนึ่งจะมีสีหน้าเช่นไรทว่าการเหยียบย่ำน้องสาวในตระกูลของตนต่อหน้าคนนอกนั้นไม่ต่างอะไรกับการทำลายชื่อเสียงของตนเองเลยไฟโทสะเกิดขึ้นในใจนางเถียนเช่นกันกลุ่มคนที่ประจบผู้สูงเหยียบย่ำผู้ต่ำเหล่านี้สนใจเรื่องการมั่นหมายของหลัวจือหุยเพราะนางเป็นที่โดดเด่นก็มิเป็นไรแต่เมื่อทราบว่านางมีคู่หมายแล้วกลับมิถามถึงงานมงคลของหยวนเหนียงสักคำเห็นชัดว่ารังเกียจหยวนเหนียงเพราะเรื่องที่ม้าตกใจนั้นแน่ครั้นสุราผลไม้ตกถึงท้องบรรยากาศภายในห้องโถงก็พลันคึกคักขึ้นมีสตรีน้อยนางหนึ่งเดินเข้ามาพอดีญาติผู้พี่เหตุใดจึงไม่ไปนั่งที่โต๊ะของเราฝั่งโน้นเล่าหลัวจือหยาเผยรอยยิ้มอ่อนโยนท่านแม่บอกให้ข้ารับรองบรรดาแข่งเรือที่โต๊ะนี้จะเดินหนีไปส่งเดชได้อย่างไรกันเสียงหัวเราะต่ำแผ่วดังขึ้นแม้จะวอลมากแต่ความเยาะหยันที่ซ่อนในน้ำเสียงกลับปิดไม่มิดเอาเสียเลยแค่มองหลัวจือหยาก็ทราบแล้วว่าเซียวหรูอี้พลันรู้สึกรังเกียจขึ้นมาในใจเซียวหรูอี้เกิดแค้นใจจวนกัวกงมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะหลัวจือหุ้ยถูกเลือกให้เป็นสหายเล่าเรียนขององค์หญิงแต่นางกลับมิได้สหายเล่าเรียนทั้ง4ขององค์หญิงจะต้องคัดเลือกเป็นพิเศษโดยมาจากตระกูลสูงศักดิ์2คนอีกคนเป็นตระกูลขุนนางตำแหน่งใหญ่ตระกูลขุนนางตำแหน่งใหญ่และตระกูลสูงศักดิ์ยังจะต้องแบ่งเป็นเก่งบุญ1เก่งบู1อีกด้วยจวนกัวกงและจวนหยวนเหวยโหต่างเป็นตระกูลทหารเหลือจือหุ้ยกับเซียวหรูอี้จึงกลายเป็นคู่ต่อสู้กันโดยปริยายดังนั้นหลังจากที่เซียวหรูอี้ถูกคัดออกก็มักจะแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อจวนกัวกงอย่างไร้เจตนาบ้างอย่างมีเจตนาบ้างในทุกๆงานเลี้ยงน้ำชาและงานชมบุพภาคิดถึงตรงนี้แล้วหลัวจือหยายิ่งรู้สึกเบื่อหน่ายเจ้าแค้นเคืองน้องรองก็แค้นเคืองไปเถอะมีสิทธิ์อันใดดึงข้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่ามีความผิดนางร่วมแบกอย่ามีเรื่องดีผลประโยชน์กลับเป็นของผู้อื่นหรือแต่เมื่อคิดถึงคำกำกับของนางเถียนจึงอดทนต่อไปทว่าสาวน้อยที่เดินเข้ามาผู้นั้นกลับไม่พอใจอย่างยิ่งเซียวหรูอี้เจ้าหัวเราะอันใดหรือเซียวหรูอี้มองสาวน้อยผู้นั้นแล้วอยากยกมุมปากเชิดคางขึ้นเธอเป็นคนจากตระกูลใดขออภัยด้วยข้าลืมไปเสียแล้วคุณหนูเซียวสูงศักดิ์คงพบคนมามากมายจึงยากนักจะจำได้นี่คือเถียนอิงญาติผู้น้องของข้าเองหลัวจือหยาอมยิ้มขำให้ดูสุขุมและดูใจกว้างเป็นพิเศษแต่แท้จริงกลับลอบกำหมัดไว้แน่นตระกูลของท่านตานางมิได้มีบรรดาศักดิ์อันใด ทว่าเป็นตระกูลที่ร่ำรวยและตระกูลเช่นนี้มักจะถูกสงสัยว่ามั่งคั่งขึ้นมาด้วยเหตุใดหลังจากมารดานางแต่งเข้าจวนกัวกงตระกูลท่านตาจึงค่อยๆยกระดับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงแต่ต่อให้ตระกูลท่านตาของนางจะมิได้สูงสักอันใดทว่านางก็เป็นถึงคุณหนูใหญ่ที่เกิดมาจากภรรยาเอกแห่งจวนกัวกงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเย่อหยิ่งของอีกฝ่ายไม่มีผู้ใดคิดว่าท่าทีอ่อนโยนของนางคือการกลาดกลัวแต่กลับเป็นความใจกว้างเทียนอิงหรือข้านึกออกแล้วมีอันใดหรือคุณหนูเทียนข้าเป็นถึงคุณหนูจวนหยวนเวยโหจะหัวเราะก็ต้องขอความเห็นจากเจ้าเงินหรือแม้ทั้งสองคนจะเอ่ยโต้ตอบกันด้วยเสียงอันแผ่วเบาแต่บรรดาสตรีทั้งหลายที่นั่งอยู่ในโต๊ะนี้ต่างก็เฝ้าสังเกตอยู่ตลอดหลัวจือหยาเป็นคุณหนูใหญ่ของจวนนี้แม้อีกฝ่ายจะแสดงท่าทีท้าทายอย่างเห็นได้ชัดแต่นางกลับไม่อยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตจึงรีบลากเทียนอิงไปญาติผู้น้องเจ้ากลับไปนั่งที่โต๊ะก่อนเถอะเทียนอิงที่ถูกเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมอยู่แต่ในเรือนตั้งแต่เยาว์วัยครั้นถึงวัยสมควรก็ให้นางเข้าร่วมงานเลี้ยงต่างๆได้นางเริ่มทราบเลยว่าคนไม่น้อยดูแคลนชาติกำเนิดของนางทำให้กลายเป็นคนที่อ่อนไหวกับเรื่องนี้ยิ่งเมื่อเห็นญาติผู้พี่ที่นางรักดึงนางหนีจึงร้องเสียงสูงขึ้นอย่างลืมว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์ใดญาติผู้พี่เห็นชัดว่านางหัวเราะเยาะท่านห้องโถงที่คึกคักพลันเงียบสงัดลงคนมากมายต่างหันมามองหลัวจือหยารู้สึกหน้ามืดจนเกือบจะล้มไปดวงตานางแดงก่ำขึ้นมาจนเมียวเท้าคางมองไปที่ฝั่งนั้นด้วยความประหลาดใจเอ๊ะคุณหนูใหญ่ไปหาสหายบอปัญญานี้มาจากที่ใดกันสตรีแน่งน้อยนางหนึ่งที่นั่งอยู่อีกโต๊ะจึงรีบเข้ามาดึงเทียนอิงออกไปเสียงดนตรีบรรเลงไปอย่างต่อเนื่องบรรยากาศอันน่าอึดอัดนั้นจึงค่อยๆถูกลบทิ้งไปทว่าบรรดาคุณหนูทั้งหลายที่อยู่ในงานเลี้ยงต่างรวมกลุ่มพูดคุยกระซิบกระซาบกันไม่หยุดเหล่าหูหยินต่างอมยิ้มอย่างมีเล่ห์ใดหลัวจือหยาดังนั่งอยู่บนพรมที่ตอกด้วยเข็มนางรู้สึกว่าท่าทีกระซิบกระซาบนั้นล้วนกำลังพูดคุยถึงนางทั้งรอยยิ้มนั้นอีกและจะต้องยิ้มเยาะยันนางเป็นแน่แท้นางนั่งหน้าซีดอยู่อย่างโดดเดี่ยวนางแค้นเคืองจนอยากจะตะโกนบอกความจริงออกมาดังๆแต่ทำได้เพียงอดกลั้นเอาไว้อย่างสุดกำลังนางเถียนเจ็บปวดหัวใจยิ่งแต่เพราะอยู่ในงานเลี้ยงฉลองอันใหญ่โตและผู้คนมากมายนางจึงไม่อาจพูดอันใดได้ทว่าในใจนั้นกลับรอบสาบแช่งเจินเมี่ยวอยู่นับร้อยนับพันครั้งเจินเมี่ยวกลับไม่ได้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้แล้วหูหยินสกุลลั่วเดินเข้ามาหานางตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบตาเหน่ยเน่ยสกุลเจินผักสลักของเจ้าช่างยอดเยี่ยมจริงๆหูหยินสกุลลั่วท่านเรียกข้าว่าเจียวเจียวก็ได้เจ้าค่ะนามนี้ท่านมอบให้ข้าในงานพิธีปักปิ่นไม่ใช่หรือเจ้าคะหูหยินสกุลลั่วจึงทำตามนางอย่างว่าง่ายเจียวเจียวความจริงข้าสงสัยมาตลอดว่าเหตุใดเจ้าจึงได้มีความคิดที่สร้างสรรค์ในด้านนี้อย่างเหลือเชื่อผู้อื่นอ่านไม่ทราบว่าผู้ที่คลุกคลีกับสิ่งนี้เช่นนางกลับรู้ดีว่าวัตถุดิบที่ต่างกันย่อมมีคุณสมบัติที่ต่างกันไปหากคิดจะแกะสลักผลงานที่สมบูรณ์แบบนั้นย่อมไม่มีวันสำเร็จได้ในหนึ่งวันแน่เจินเมียวใจเต้นขึ้นมาเพราะร่างเดิมมีอุปนิสัยชอบเอาชนะไม่ว่าจะเป็นพิณหมากรุกและการวาดภาพรวมถึงฝีมือการทำอาหารล้วนเก่งกาจจึงไม่มีผู้ใดสงสัยในพรสวรรค์เรื่องการทำอาหารของนางมาก่อนหูหยินสกุลลั่วเป็นคนแรกที่สงสัยความสงสัยของผู้อื่นเกิดขึ้นแค่ชั่วบูบมีเพียงผู้ที่ศึกษาในงานศิลปะเท่านั้นที่จะครุ่นคิดเป็นพิเศษกระมังเจินเมียวเกิดนับถือขึ้นมาจึงเอ่ยอย่างจริงจังว่าเพราะชอบมากดังนั้นจึงตั้งใจเป็นพิเศษเดิมก็มีได้งอเขลาเมื่อตั้งใจจริงจึงทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะแววตาของหูหยินลั่วค่อยๆอบอุ่นขึ้นเช่นนี้ดียิ่งบุคคลที่มีจิตใจแน่วแน่นั้นน้อยนักจะมีเรื่องมารบกวนจิตใจได้ครั้นมองลูกศิษย์คนใหม่ของตนคราหนึ่งแล้วเอ่ยต่อว่าเจียวเจียวหากเจ้าไม่มีเรื่องใดต้องทำก็ไปเที่ยวเล่นที่จวนข้ากับคุณหนูรองบ่อยๆเถอะเจ้าค่ะเจินเมียวรับปากด้วยรอยยิ้มเวลานี้เองมีสาวใช้รีบร้อนเดินเข้ามาผู้หญิงผู้เฒ่าเจ้าค่ะมีคนจากวังหลวงมาขอมอบของขวัญคล้ายวันเกิดให้ท่านเจ้าค่ะทั่วห้องโถงเงียบไปโดยพลันผู้หญิงผู้เฒ่ารีบร้อนพาคนในตระกูลออกไปคันทีผู้หนึ่งเดินออกมาแรกเริ่มเพียงประกาศรายนามสิ่งของพระราชทานเท่านั้นต่อมาจึงรับราชองค์การสีเหลืองทองขึ้นมาประกาศว่าทราบข่าวมาว่าหลานสาวคนโตของจวนกัวกงรูปโฉมงดงามความสามารถโดดเด่นฉลาดปราดเปรื่องกิริยานอบน้อม เราได้ฟังแล้วสำราญใจยิ่งจึงขอเลือกให้เป็นพระชายาขององค์ชายรองแห่งดินแดนหมันเว่ยเป็นกรณีพิเศษจบราชองค์การจบตอนที่184ค่ะตอนที่185ตอนหากวาจามิทำให้คนตกใจไหนเลยจะยอมหยุดคนทั้งหลายต่างพูดไม่ออกแม้เพียงคำคล้ายถูกบีบคอหอยเอาไว้กระนั้นหลัวจือหยาร่วงลงไปกองกับพื้นเงียบๆมีเพียงเสียงแผ่วต่ำเสียงหนึ่งดังขึ้นเพราะการแต่งตัวเต็มยศทั้งยังตั้งใจปักปิ่นระยะหลายดอกอี้หลานมาโดยเฉพาะทำให้เกิดเสียงก้องกังวานแผ่วเบาเมื่อปิ่นกระทบพื้นในหัวของนางเถียนว่างเปล่าขาวโพลนนางกระโจนเข้าไปตามสัญชาตญาณเมื่อเห็นหลัวจือยาที่ปิดตาแน่นใบหน้าสีเหลืองดุจกระดาษสีทองจึงร้องออกมาปานจะขาดใจว่าหยวนเหนียงหยวนเหนียงเจ้าฟื้นสินายท่านรองสกุลหลัวที่อยู่ด้านข้างหน้าเขียวคล้ำไปหมดเขาแขนเขินจนแทบจะกระโจนเข้าไปตบภรรยาและบุตรสาวให้มีสติขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าผ่าฟาดหรือพระพิรุณอันชุ่มฉ่ำล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณทั้งสิ้นแต่กลับเสียกิริยาในยามที่กำลังรับราชองค์การอยู่เช่นนี้หากองค์จักรพรรดิทราบเข้าแล้วทรงพิโรธจนปลดตำแหน่งขุนนางก็ยังคงเป็นโทษสถานเบาด้วยซ้ำเขาต้องถูกสองแม่ลูกนี้ทำร้ายจนตายเป็นแน่แท้เมื่อได้ยินพระราชองค์การในคราวแรกนายท่านรองสกุลหลัวเองก็ตกใจและเป็นห่วงบุตรสาวของตนเช่นกันทว่าเมื่อเรื่องราวกลายเป็นเช่นนี้ก็กลับทำให้หัวใจของเขาเหลือเพียงแต่ความโกรธเกรี้ยวหลัวเทียนฉึงซึ่งคุกเข่าอยู่ในที่ที่ไม่สะดุดตานั้นกลับอารมณ์ดียิ่งนักท่านอารองท่านอาสะพ้ายรองนี่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นมิต้องรีบร้อนเราค่อยๆเล่นกันเถอะขันทีผู้มาประกาศราชองค์การมองไปที่ผู้หญิงผู้เฒ่าด้วยสีหน้าไม่ใคร่จะดีนักผู้หญิงผู้เฒ่าจวนกัวกงคือผู้หญิงผู้เฒ่าอายุมากแล้ววันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีจึงดีใจยิ่งทว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเช่นนี้ทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความยินดีและโศกเศร้าจนลำคอตีบตันจึงไม่อาจเอ่ยวาจาออกไปได้ทันทีครั้นได้ยินขันทีถามเช่นนี้ริมฝีปากจึงสั่นระริกไม่หยุดเจินเมี่ยวซึ่งยืนอยู่ข้างหูหยินผู้เฒ่าสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของนางจึงประคองนางเอาไว้อย่างแนบเนียนแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มเต็มหน้าว่าบ่วยกงกงเป็นนายท่านเองหรือช่างบังเอิญกระไรเช่นนี้ทุกคราที่พบท่านแล้วล้วนมีแต่เรื่องน่ายินดีวันนี้จวนกัวกงมีเรื่องน่ายินดีถึง3เรื่องหูหยินผู้เฒ่าตื่นเต้นเสียจนพูดไม่ออกแล้วหลัวเทียนเฉิงมีสีหน้าประหนึ่งเห็นผีก็ไม่ปานยังดีที่เวลานี้ไม่มีผู้ใดสนใจเขาเอ๊ะเว่ยคงกงชะงักไปชั่วครู่หนึ่งเขาหรี่ตาลงเล็กน้อยตาไหนได้สกุลเจินหรอกหรือผู้น้อยยังไม่มีโอกาสแสดงความยินดีต่อท่านเลยตาไหนได้สกุลเจินผู้นี้เขารู้สึกนับถืออยู่บ้างจริงๆ1 ปีกว่ามานี้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมายแม้แต่เขาที่เคยชินกับความแปรปรวนของคลื่นลมในวังหลวงก็ยังอดประหลาดใจไม่ได้บุคคลเช่นนี้หากไม่ใช่เพราะโชควาสนาดีเกินใครก็เป็นบุคคลที่ปราดเปรื่องหาได้เปรียบโชควาสนาหรือ อย่างไรเขาก็เชื่ออย่างหลังมากกว่ากับคนเช่นนี้เขาไม่คิดที่จะล่วงเกินแม้แต่น้อยอีกอย่างด้วยฐานะของจวนเจิ้นกัวกงและหลัวซื่อจือที่องค์จักรพรรดิให้ความสำคัญเขาก็มิอาจกลั่นแกล้งเล่นแง่อันใดได้ทว่าหูหยินรองและคุณหนูใหญ่จวนกัวกงนั้นทำกิริยาไม่เหมาะสมจริงๆงานมงคลครานี้แม้พระราชทานให้ตระกูลสูงศักดิ์ใดก็คงไม่มีใครต้องการแต่ควรรอให้เขาไปก่อนถึงครานั้นจะเป็นลมหมดสติหรือร้องไห้โวยวายก็ทำเถอะเขายังคงกลางพระราชองค์การอยู่แท้ๆแต่กลับเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเช่นนี้ขึ้นไม่ใช่เป็นการตบพระพักองค์จักรพรรดิหรอกหรือหากองค์จักรพรรดิถูกตบพระพักเช่นนี้ต่อให้จวนเจิ้นกัวกงจะมีฐานะสูงส่งเพียงใดเขาก็มิอาจไม่แสดงท่าทีใดๆได้มิฉะนั้นเมื่อกลับไปถึงวังหลวงฝ่าบาทคงได้ตำหนิเขาเป็นแน่ดีที่ต้าในนายสกุลเจินเป็นผู้รู้จักกล่าววาจาเปิดทางลงให้แก่เขาได้ในที่สุดเว่ยกงกงจึงมีความประทับใจต่อเจินเมี่ยวมาขึ้นไปอีกหลายส่วนเขาเอ่ยด้วยใบหน้าแต้มรอยยิ้มว่าพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของฝ่าบาททำให้หูหยินผู้เฒ่าตื่นเต้นเช่นนี้ข้าน้อยเข้าใจได้แต่คุณหนูใหญ่สกุลหลัวคุณหนูใหญ่ตื่นเต้นจนหน้ามืดไปเท่านั้นเองเจินเมี่ยวเอ่ยด้วยใบหน้าไม่เปลี่ยนสีสักนิดนางไม่ได้เอ่ยว่าดีใจจนหน้ามืดหรือโกรธจนหน้ามืดเสียหน่อยมิจำเป็นต้องหน้าแดงอันใดเว่ยกงกงได้แต่ร้องว่าเยี่ยมอยู่ในใจการที่ด้านไหนได้สกุลเจินไม่ได้เข้าไปอยู่ในวังนั้นช่างเป็นเรื่องที่น่าเสียดายโดยแท้ จนเมียวมิทราบว่าเว่ยกงกงนั้นมองนางดั่งเทพเสียนไปเสียแล้วครั้นเห็นสายตาที่มองของหลัวเทียนฉึงนางก็เพียงส่งยิ้มให้หลัวเทียนฉึงกลับยิ่งแปลกใจมากขึ้นจนเมียวเก็บสายตาตนกลับคืนมาแล้วก้มมองปลายเท้านิ่งด้วยท่าทีสงบเสงี่ยมเว่ยกงกงชำเลืองมองหลัวจื้อยาที่เป็นลมมิได้สติคราหนึ่งโดยมิพูดอันใดให้มากความอีกเขาเพียงต้องการบันไดลงไต่ลงไปจริงๆเท่านั้นผู้ใดจะคิดว่าคนทั้งหลายที่นั่งคุกเข่าอยู่เหล่านี้บางสลบบางอึ้งงันหากไม่ได้โกรธเกรี้ยวจนแทบบ้าคลั่งก็นิ่งขรึมเสียจนทำให้คนโมโหแต่ไม่มีผู้ใดเอ่ยวาจาอันเป็นปกติในสถานการณ์เช่นนี้เลยสักคนคิดว่าประกาศราชองค์การเช่นเขานี้เป็นง่ายนักหรือเว่ยกงกงพร่ำบ่นในใจอย่างบ้าคลั่งส่งรอยยิ้มให้เจินเมี่ยวกลับอ่อนโยนมากขึ้นไปอีกสามเรื่องอันน่ายินดีหรือไม่ทราบว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอันใดเล่าเจินเมี่ยวพลางยิ้มว่าท่านย่ามีอายุครบ60ปีนั้นเป็นเรื่องน่ายินดีเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือผู้หญิงสกุลลั่วผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วล่ายอมรับคุณหนูรองเป็นสิทธิ์รวมกับเรื่องที่คุณหนูใหญ่ได้รับพระราชทานงานสมรสก็เป็นสามเรื่องอันน่ายินดีพอมิใช่หรือเวลานี้เองที่หลัวจื้อยาค่อยๆฟื้นขึ้นมาครั้นได้ฟังวาจานี้ก็โกรธจนโลหิตพลุงพล่านนางกรอกตาคราหนึ่งแล้วสลบไปอีกคราหนึ่งหลัวเทียนเฉิงที่เห็นทุกอย่างอยู่ใต้ตาของตนเกือบจะอดใจยกนิ้วโป้งให้เจินเมี่ยวไม่ได้ภรยาข้าเหตุใดเจ้าจึงได้ชักดาบจ้วงแทงได้อย่างเหนือชั้นน่าอัศจรรย์ใจเพียงนี้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองดูท่าวันนี้ข้าน้อยคงจะมาได้จังหวะยิ่งแล้วในที่สุดหูหยินผู้เฒ่าก็ค่อยๆมีสติขึ้นมาลำบากกงกงแล้วเข้าไปดื่มสุราด้วยกันก่อนเถอะไม่ดีกว่าเว่ยกงกงโบกมือไปมาข้าน้อยยังต้องรีบกลับไปทูลรายงานอีกหงฝูไปส่งเว่ยกงกงเร็วหูหยินผู้เฒ่าส่งสายตาให้คราหนึ่งหงฝูเข้าใจความหมายทันทีนางจึงเดินไปส่งเว่ยกงกงอย่างเคารพนอบน้อมแล้วยัดถุงเงินถุงใหญ่ให้เขาเงียบๆเว่ยกงกงเลิกคิ้วครึ่งคราหนึ่งวันนี้มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นที่จวนถึง3เรื่องเบี้ยแห่งความปรีดีนี้คงไม่อาจเมียรับไว้กระมังเจ้าคะเว่ยกงกงคลำถุงเงินนั้นคราหนึ่งแล้วยิ้มร่าแม่นางช่างรู้จักกล่าววาจายิ่งเว่ยกงกงพาขันที2-3คนจากไปบรรยากาศจึงนับว่าคลี่คลายลงได้มีคนไม่น้อยที่ร่างกายเอนงอนลงกับพื้นแล้วนั่งลงหูหยินผู้เฒ่ากลับคืนสู่ความสุขุมแล้วเมื่อเอ่ยวาจา2-3ประโยคกับนายท่านรองสกุลหลัวผู้มีสีหน้าอึมครึมแล้วก็นำคนทั้งหลายกลับห้องโถงไปเรื่องที่คุณหนูใหญ่สกุลหลัวได้รับพระราชทานงานมงคลสมรสนั้นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วดุจสายลมหลังจากนั้นบรรยากาศในงานก็เริ่มกร่อยลงจึงย้ายไปดูงิ้วที่สวนตะวันออกครั้นฝืนดูจนจบไปฉากหนึ่งก็เริ่มมีคนทยอยขอตัวกลับแล้วก่อนที่นางเวินจะบอกลาไปนางกุมมือเจินเมี่ยวไว้แล้วก็เอ่ยปลอบใจเสียงแผ่วเบาอย่าได้กังวลไปหากหูหยินผู้เฒ่าและทุกคนมีใครเบิกบานใจเจ้าก็พูดให้น้อยลงหน่อยก็แล้วกันเจินเมี่ยวพยักหน้านางย่อมไม่กังวลอยู่แล้วนางไม่ได้เป็นผู้แต่งออกไปเสียหน่อยบรรยากาศภายในจวนอึมครึมยิ่งนายท่านและหูหยินทุกคนในจวนต่างก็มารวมตัวกันที่เรือนอีอานเว้นเสียแต่เด็กเล็กและผู้ที่ยังหมดสติอยู่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หูหยินผู้เฒ่าจ้องมองในท่านรองสกุลหลัวเจ้ารองเจ้ามิได้ยินข่าวลือใดในราชสำนักเลยหรือฝ่าบาทไม่ใช่ทรงยกชูสยาจวินจูให้แก่องค์ชายใหญ่ดินแดนหมานเว่ยหรอกหรือเหตุใดหยวนเหนียงจึงเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรที่มาที่ไปเช่นนี้ลูกไหนเลยจะทราบได้เส้นโลหิตบนขมับของนายท่านรองแทบจะกระโดดออกมาแล้ว เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าแค่เปลี่ยนคนควบรถม้ากลับแลกมาด้วยการที่บุตรสาวคนโตต้องแต่งไปยังดินแดนหมานเว่ยหากแต่งกับองค์ชายใหญ่แล้วก็แล้วไปเถอะภายภาคหน้าก็ยังต้องขึ้นรับราชบัลลังก์ข้ามีบุตรสาวเป็นหวังโฮ่ในดินแดนต่างแคว้นเขาผู้เป็นพ่อตาย่อมมีฐานะที่ต่างกันในราชสำนักเป็นแน่ทว่าองค์ชายรองเขาเป็นหอมต้นใดกันเล่าโลหิตแทบจะซึมไหลออกมาจากหัวใจของนายท่านรองแล้วใครว่าเขาได้โยนบุตรสาวเข้าไปในน้ำแต่กลับไม่ได้ยินเสียงอันใดกระทบกลับมาเลยกระนั้นตาหลังเล่าผู้หญิงผู้เฒ่ามองไปที่หลัวเทียนเฉิงหลัวเทียนเฉิงมีท่าทีนิ่งขรึมยิ่งหลานก็มีทราบเช่นกันว่าเหตุใดฝ่าบาทจึงได้พระราชทานงานสมรสนี้มาอย่างกระทันหันนางเทียนพลันเงยหน้าขึ้นแล้วเอ่ยด้วยความวู่วามว่าผู้หญิงผู้เฒ่าเจ้าคะเป็นเพราะนางเจินเจ้าค่ะยวนเนียงต้องมีชีวิตทุกข์ทนเพราะแบกรับหายนะแทนนางเจินนางเทียนเจ้าหุบปากสีหน้าในท่านรองย่ำแย่ยิ่งขึ้นไปอีก ผู้หญิงผู้เฒ่าหน้าครึ้มลงทันทีนางเถียนเจ้าเป็นผู้ดูแลจวนเทเหตุใดจึงไม่อาจควบคุมปากของตนเองได้เล่าอันใดที่เรียกว่าแบกรับหายนะแทนนางเจินหากแพร่ออกไปอยากให้ทั่วล่ารู้ว่าหูหยินของคุณชายผู้สืบทอดแห่งจวนกัวกงถูกองค์ชายรองอุ้มไว้องค์ชายรองจึงคิดจะแต่งงานกับหูหยินของคุณชายผู้สืบทอดเงินหรือถึงเวลานั้นองค์ชายรองคงกลับไปแล้วแต่จวนกัวกงยังมีเกียรติยศเหลืออยู่หรือไม่เล่าหูหยินผู้เฒ่าผ่านร้อนผ่านหนาวมานานครั้นขบคิดชั่วครู่ก็ทราบว่าองค์ชายรองจะต้องมีใจชมชอบนางเจินจากเหตุการณ์ม้าตกใจในวันนั้นเป็นแน่มิเช่นนั้นคงไม่มีราชองค์การพระราชทานงานสมรสอย่างง่ายดายถึงเพียงนี้ควรจะต้องทราบว่างานอภิเษกสมรสขององค์ชายใหญ่และชูสยาจวินจูนั้นได้ตกลงกันอย่างมั่นเหมาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วองค์จักรพรรดิจึงมิจำเป็นต้องทำให้บรรดาขุนนางใหญ่ของพระองค์ต้องเสียบุตรสาวอันเป็นที่รักไปอีกโดยเฉพาะขุนนางซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นจวนเจิ้นกัวกงนางคิดว่าดินแดนหมันเว่ยนั้นคงจะต้องจ่ายค่าตอบแทนไปไม่น้อยเลยทีเดียวเกรงว่าคงไม่มีเหตุผลใดอีกนอกจากองค์ชายรองจะชมชอบนางเจินจริงๆผู้หญิงผู้เฒ่าชำเลืองมองเจินเมี่ยวคราหนึ่งเรื่องราวมาถึงขั้นนี้แล้วหากบอกว่าพระองค์ไม่มีความรู้สึกใดให้กับนางเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ทว่าเมื่อคิดถึงการกระทำของเจินเมี่ยวในขณะที่รับราชองค์การอยู่นั้นอารมณ์กลับค่อยๆผ่อนคลายลงหลายส่วนเจินเมี่ยวนั่งตัวตรงดุจผู้กันไม่เอ่ยวาจาใดเพียงคำนางเถียนถูกหูหยินผู้เฒ่าตำหนิกลับมาก็มีสติขึ้นมาด้วยนางไม่อาจเดินพลาดได้อีกแล้วยามนี้นางซ่งได้เข้ามาแทรกแซงเรื่องการซื้อของในจวนแล้วหากหูหยินผู้เฒ่ายึดอำนาจการดูแลจวนคืนจากนางคงยิ่งแย่ไปใหญ่ครั้นมองนางซ่งที่มีสีหน้าเรียบเฉยนางเถียนก็ได้แต่เข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันหากรู้แต่แรกนางคงให้หยวนเนียงแต่งเข้าตระกูลเฮ่อไปแล้วแต่งกับคนตาบอดอย่างไรก็ดีกว่าแต่งไปอยู่ในที่ที่ลำบากยากเข็นเช่นดินแดนหมานเว่ยเป็นแน่ขุนชายรองที่นิ่งเงียบมาตลอดกลับเอ่ยขึ้นว่าท่านย่าตามหลักแล้วหลานไม่ควรเอ่ยอันใดแต่มีวาจาหนึ่งหากไม่ได้พูดคงอึดอัดใจยิ่งไม่ว่าข้างนอกจะลือกันอย่างไรแต่ความจริงพวกเราต่างทราบดีแก่ใจว่าเป็นเช่นไรน้องสาวต้องพบกับเหตุการณ์เช่นนี้นั้นเป็นเรื่องที่พี่สะใภ้ก่อไว้แท้ๆแต่หลานเห็นว่าพี่สะใภ้มิเพียงมิสำนึกผิดทั้งยังพูดออกมาเต็มปากเต็มคำว่าเรื่องน่ายินดีซึ่งมันเป็นดั่งดาบที่แทงทะลุหัวใจของท่านแม่และน้องสาวอย่างไม่ต้องสงสัยท่านแม่ร้อนใจจึงเอ่ยวาจาผิดไปท่านสั่งสอนนั้นเป็นเรื่องถูกต้องแล้วแต่พี่สะใภ้ก็ควรจะรับผิดชอบอันใดบ้างหรือไม่ใช่หรือคุณชายสามที่มีอุปนิสัยใจร้อนอยู่บ้างจึงรีบเอ่ยสำทับทันทีว่าท่านย่าพี่รองพูดถูกเห็นชัดว่าเป็นเพียงความผิดของพี่สะใภ้แต่ท่านกลับไม่ลงโทษพี่สะใภ้นี่เป็นเรื่องไม่ยุติธรรมเกินไปสายตาเย็นเยียบของหลัวเทียนเฉิงกวาดตามองคุณชายรองจึงรีบเอียงคอเบี่ยงสายตาไปมองเจินเมี่ยวพี่สะใภ้ท่านจะไม่พูดอันใดเลยหรือครั้นเห็นทุกคนต่างหันมามองเจินเมี่ยวจึงเอ่ยถามผู้หญิงผู้เฒ่าอย่างคนว่าง่ายท่านย่าหลานสะใภ้ขอเอ่ยบางคำที่มิควรเอ่ยได้หรือไม่เจ้าคะผู้หญิงผู้เฒ่าพยักหน้านางก็อยากจะรู้เช่นกันว่าเวลานี้นางเจินจะเอ่ยวาจาใดกันแน่เอ่ยขออภัยต่อหยวนเหนียงหรือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับน้องสาวของสามีเป็นเรื่องที่สะใภ้ใหม่มากมายล้วนกระทำโดยเฉพาะเรื่องนี้นางก็เป็นผู้ทำให้หยวนเหนียงต้องตกที่นั่งลำบากจริงๆเจินเมี่ยวเม้มริมฝีปากครั้นเอ่ยออกมาก็ทำให้คนตกใจยิ่งนักฉะนั้นก็ต้องบอกแก่องค์ชายรองให้ชัดเจนว่าคนที่พระองค์ช่วยก็คือข้ามิใช่หยวนเหนียงแล้วให้ข้าแต่งไปกับพระองค์เสียเสียงแกรกดังขึ้นหลัวเทียนเฉิงกำไม้เท้าที่ทำมาจากไม้ดอกหลีในมือจนปริแตกสีหน้าของเขาเขียวคล้ำยิ่งผู้หญิงผู้เฒ่าเกือบจะบันดาลโทสะออกมาเสียแล้วแต่ผ่านไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยว่านางเจินเจ้าจังพูดจาเหลวไหลนักไหนท่านรองสกุลหลัวกลับโกรธเกรี้ยวยิ่งกว่านางเจินเจ้าคิดจะทำลายจวนกัวกงหรือไรแม้แต่ในท่านสามสกุลหลัวผู้มิเคยสนขนบธรรมเนียมใดก็ยังต้องเบิกตากว้างจ้องมองเจินเมี่ยวด้วยแววตาอึ้งงันในใจผุดความคิดหนึ่งที่ไล่อย่างไรก็ไม่ยอมหายไปขึ้นมาหากเขาคิดจะวาดภาพทิวทัศน์ของเวิ้งทะเลทรายต่อไปก็แค่หาหลานสะใภ้ใช่หรือไม่แต่มันคงมิสะดวกเท่ากับไปหาหลานสาวของตนเองกระมังเจินเมี่ยวแบมือออกน้องรองเจ้าดูเถอะข้ามิได้คิดจะให้ผู้อื่นมาแบกรับอันใดแทนข้าสักนิดสิ่งที่หยวนเหนียงทำก็เพื่อจวนกัวกงไม่ใช่หรือคุณชายรองถึงกับหายใจไม่ออกคุณชายสามโกรธเกรี้ยวยิ่งพี่สะใภ้แต่สาเหตุแรกเริ่มก็เกิดมาจากม้าที่ลากรถม้าของท่านเกิดตกใจไม่ใช่หรือ เจนเมี่ยวกระพริบตาปริบๆความจริงเรื่องนี้ข้าอยากพูดมานานแล้วม้าตกใจมิใช่ข้าเป็นผู้ตกใจเสียหน่อยไม่เหตุค่ะหวังโฮเป็นคำเรียกภรรยาเอกของเจ้าผู้ครองแคว้นหอมต้นใดเป็นประโยคที่ใช้ดูถูกคนอื่นว่าไม่มีความสามารถไม่มีความสำคัญเหมือนกับต้นหอมที่เป็นได้แค่เครื่องเคียงในอาหารไม่ใช่ผักที่ใช้ประกอบอาหารค่ะจบตอนที่185ตอนที่186ตอนปิดประตูคิดบัญชีเหลวไหลในท่านรองสกุลหลวงคำรามออกมานี่เป็นครั้งแรกที่เขาสูญเสียการควบคุมต่อหน้าหูหยินผู้เฒ่าเจนเมี่ยวคล้ายเสียขวัญไปทันทีนางมองในท่านรองสกุลหลวงอย่างอึ้งงันคราหนึ่งแล้วหันไปกระตุกอารมณ์ของหูหยินผู้เฒ่าท่านย่าใบหน้าขมวดเกรงของหูหยินผู้เฒ่าพลันแข็งค้างไปเด็กสาวผู้นี้ไม่รู้หรือไรว่านางกำลังโกรธกรุ่นอยู่ท่านย่าท่านอารองโกรธเกรี้ยวชะนี้ข้าพูดอันใดผิดไปหรือท่านย่าหูหยินผู้เฒ่าทำหน้าเยเกคราหนึ่งเหลือเกินจริงๆจะให้คนโมโหดีๆสักคราไม่ได้หรืออย่างไรครั้นเห็นท่าทีน่าสงสารของเจินเมี่ยวหูหยินผู้เฒ่าจึงรอบสูดลมหายใจเข้าแล้วเอ่ยว่าที่เจ้าพูดมาก็มีนับว่าผิดอันใดแล้วหันไปมองในท่านรองเจ้ารองเจ้าเป็นถึงอาอย่าได้ไตร่ตรองเรื่องราวดุดเด็กน้อยไม่รู้ความเช่นนั้นแรกเริ่มหูหยินผู้เฒ่ามัวแต่ตกตะลึงไปกับวาจาของเจินเมี่ยวแต่พอได้สติกลับมาจึงเห็นว่าคนของบ้านร้องต่างบีบคั้นเจินเมี่ยวทำให้รู้สึกมีใครพอใจนักนางเจินเป็นสะใภ้ใหม่แม้เป็นแม่สามีก็ยังไม่ควรเอ่ยวาจาหักหาญน้ำใจเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้สะใภ้ใหม่ผู้หน้าบางทนไม่ได้จนผู้คนมองว่าจวนกัวโกงใจแคบยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงผู้เป็นเพียงอาและอาสะใภ้ของสามีเมื่อถูกตำหนิต่อหน้าลูกหลานเช่นนี้ก็ทำให้นายท่านรองหน้าแดงหูแดงไปหมดแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกตกใจด้วยวาจานี้ของนางเจินหากฟังแค่เพียงผิวเผินจะคิดว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฟังไม่ขึ้นแต่หากพิจารณาให้ดีกลับชักนำผู้คนให้คิดไปอีกทางหนึ่งอย่างแนบเนียนม้าตกใจหากปัญหาไม่ได้เกิดที่ม้าก็เกิดที่ผู้ควบคุมรถม้าแต่ไม่ว่าจะเป็นข้อใดผู้ที่ดูแลจวนยอมต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งสิ้นก็ไม่ใช่นางเถียนผู้หญิงของเขาหรอกหรือที่เป็นผู้ดูแลจวนกัวกงแห่งนี้นายท่านรองสกุลหลัวรอบมองเจินเมี่ยวอย่างล้ำลึกคราหนึ่งแล้วเกิดเหน็บหนาวขึ้นมาในหัวใจทั้งที่นางเอ่ยวาจาเหลวไหลไม่น่าเชื่อถือแท้ๆหากครุ่นคิดตามอย่างจริงจังกลับสามารถเผาเรือนของเขาได้วอดวายได้ความจริงแล้วนางเจินผู้นี้มิได้มีเจตนาอันใดหรือเพียงแซงเป็นสุกรหวังเขมือบพยักขันแน่ไม่ว่าอย่างไรก็มิอาจตรวจสอบเรื่องนี้ให้ลึกลงไปได้อีกยาขมกรานี้เขาจึงทำได้เพียงกลืนมันลงไปเท่านั้นนางเถียนคล้ายจะเอ่ยอันใดขึ้นมาอีกแต่นายท่านรองสกุลหลัวส่งสายตาไปให้นางเงียบๆคุณชายรองและคุณชายสามเข้าใจถึงความหมายในวาจาของหูหยินผู้เฒ่าแม้จะรู้สึกไม่ยินยอมแต่กลับมิกล้าเอ่ยอันใดได้แต่ถลึงตามองเจินเมี่ยวคราหนึ่งเท่านั้นเดิมหูหยินผู้เฒ่าก็รู้สึกยุ่งยากใจกับการพระราชทานงานมงคลสมรสครั้งนี้อยู่แล้วเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้จึงขมวดคิ้วมุ่นด้วยความโกรธทั้งที่ใบหน้ายังคงนิ่งขรึมเจ้ารองนางเถียนถ้ารู้ว่างานมงคลของหยวนเหนียงออกจะเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของทุกคนอยู่บ้างจริงๆทว่าฝ่าบาททรงมีราชองค์การมาแล้ววันพรุ่งยังต้องเข้าวังไปขอพระทัยฝ่าบาทอีกพวกเจ้ารีบกลับไปเตรียมตัวเถอะส่วนหยวนเหนียงนางเถียนเจ้าดูแลนางให้มากสักหน่อยก็แล้วกันทุกคำที่เอ่ยหูหยินผู้เฒ่าล้วนพูดด้วยความระมัดระวังยิ่งและไม่กล้าแสดงความไม่พอใจต่อเรื่องนี้แม้เพียงน้อยนิดหากถูกผู้ไม่หวังดีได้ยินเข้าอาจจะนำความยุ่งยากอันมากมายมาสู่จวนกัวกงได้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนล้วนไม่ได้โง่เขลาครั้นสงบสติอารมณ์ลงได้ก็ต่างเข้าใจความหมายของหูหยินผู้เฒ่าทั้งสิ้นนายท่านรองสกุลหลัวจึงเอ่ยขึ้นเป็นคนแรกว่าท่านแม่วางใจได้ลูกเข้าใจทุกอย่างขอรับหูหยินผู้เฒ่าโบกมือสะบัดไปมาฉะนั้นก็ออกไปเถอะหยุดไปเพียงครู่จึงเอ่ยต่อว่าหลานสะใภ้เจ้าอยู่นี่ก่อนข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าคนทั้งหลายต่างทยอยกลับแต่ก่อนจากไปก็มองเจินเมี่ยวคราหนึ่งด้วยสายตาที่ต่างกันเจินเมี่ยวมิได้ใส่ใจต่อสายตาของผู้อื่นเพียงหันไปสบตากับหลัวเทียนเฉิงเพื่อส่งสัญญาณบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงคิดไม่ถึงว่าจะเห็นหลัวเทียนเฉิงหน้าดำทะมึนมากขึ้นกว่าเดิมทั้งยังหมุนตัวเดินหนีไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงเจินเมี่ยวผู้มีใบหน้างุนงงครู่หนึ่งจึงหันกลับไปยิ้มแห้งๆแล้วถามว่าท่านยามีเรื่องใดกำชับหรือเจ้าคะครั้นมองใบหน้าที่โปรยยิ้มงดงามดุจบุปผานั้นแล้วหูหยินผู้เฒ่าก็ถอนหายใจออกมา หลานสะใภ้ตาหลังดีต่อเจ้าหรือไม่เจินเมียวคิดไม่ถึงว่าหูหยินผู้เฒ่าจะถามเช่นนี้จึงอึ้งงันไปครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าหงึกงักดีเจ้าค่ะเขามิได้เผยท่าทีว่าอยากจะฆ่านางมานานมากแล้วยามกินข้าวด้วยกันก็มีความสุขดีเมื่อเห็นท่าทางของนางหูหยินผู้เฒ่าจึงหวาดหวั่นขึ้นมานางเจินไม่มีทางที่จะไม่มีใจต่อต้าหลังสักนิดแต่นางคงตกหลุมรักองค์ชายรองจากดินแดนหมันเว่ยตั้งแต่แรกพบเป็นแน่ดูเอาเถอะว่านางเอ่ยอันใดออกมาถึงกับบอกว่าหยวนเหนียงไม่ต้องแบกรับไว้ให้นางแต่งไปที่ดินแดนหมันเว่ยเองเช่นนั้นองค์ชายรองหูหยินผู้เฒ่าอ้าปากขึ้นแต่กลับไม่ทราบว่าควรจะเอ่ยอันใดเจินเมี่ยวมองอย่างแปลกใจแม้องค์ชายรองจะช่วยเจ้าไว้แต่อย่างไรเจ้าก็เป็นหูหยินของคุณชายผู้สืบทอดจวนกัวกงจงลืมเรื่องนี้ไปเสียเถอะหูหยินผู้เฒ่าตัดสินใจเอ่ยเพียงเท่านี้เจ้าค่ะเจินเมี่ยวพยักหน้าอย่างว่าง่ายระยะนี้เก็บตัวอยู่แต่ในจวนเถอะเจ้าค่ะเจินเมี่ยวพยักหน้ารับอีกท่าทีดูง่ายยิ่งกว่าหูหยินผู้เฒ่าไม่ทราบว่าจะเอ่ยอันใดต่อไปแล้วฉะนั้นเจ้ากลับไปเถอะเจินเมี่ยวจึงเงยหน้าขึ้นเอ่ยด้วยรอยยิ้มตาหยีว่าท่านย่าหลานสะใภ้ทำบะหมี่อายุยืนให้ท่านอยากจะลองชิมสักหน่อยหรือไม่เจ้าคะหูหยินผู้เฒ่าเด็กผู้นี้ใจกว้างเพียงใดกันฮะฉะนั้นก็เอามาสักถ้วยเถอะเอ๊ะนางพูดอันใดออกไปกันแน่หูหยินผู้เฒ่ารอบน้ำตาไหลเพราะรู้สึกว่าตนกำลังถูกหลานสะใภ้ผู้มิควรทำอันใดตามหลักการอันปกติชักนำลงคลองไปเสียแล้วแต่ในก้นบึ้งแห่งหัวใจกลับเกิดความอบอุ่นขึ้นมาอย่างยาวจะบรรยายได้วันนี้เป็นวันครบรอบอายุครบ60ปีของนางมีงานเลี้ยงกระเริกแต่ความคึกคักสนุกใดๆเหล่านี้สุดท้ายเหลือเพียงกองไฟที่มอดดับเมื่อผู้คนจากไปน้ำชาก็เย็นชืดยังจะมีผู้ใดคิดจะทำบะหมี่อายุยืนให้นางกินครั้นเจินเมี่ยวจากไปหูหยินผู้เฒ่าจึงเอ่ยกับหงฝูว่าไปเรียกหวินหลิวมาทีไม่นานหวินหลิวก็แหวกม่านเดินเข้ามาคุกเข่าลงหวินหลิวมาแล้วเจ้าข่าวหูหยินผู้เฒ่าผู้เจ้าออกไปก่อนเถอะสาวใช้ภายในห้องที่คอยเฝ้าปรนิบัติต่างออกไปจนหมดเหลือเพียงหูหยินผู้เฒ่ากับหวินหลิวสองคนหวินหลิวเจ้าลุกขึ้นพูดเถอะหวินหลิวยืนขึ้นนางรู้สึกหวาดหวั่นอยู่ในใจตั้งแต่เกิดเรื่องชิงช้านั้นเรือนชิงเฟิงก็เปลี่ยนคนไปมากกว่าครึ่งนางเป็นคนจำนวนน้อยที่ได้อยู่ต่อคราวนี้มิทราบว่าหูหยินผู้เฒ่าให้คนเรียกนางมาเพราะเรื่องใดกันแน่หวินหลิวซื่อจื่อกับต้าไหนได้เป็นอย่างไรกันบ้างหรือเจ้าคะหวินหลิวอึ้งไปเล็กน้อยนางไม่อาจเข้าใจคำถามของหูหยินผู้เฒ่าในเวลาอันสั้นนี้ได้สาวใช้ผู้หนึ่งหูหยินผู้เฒ่ามิได้ใส่ใจอันใดจึงพูดออกไปตามตรงว่าปกติซื่อจื่อนอนที่ใดพวกเขาสองสามีภรรยานั้นหวินหลิวเข้าใจทันทีนางหน้าแดงเรือกขึ้นมาแล้วเอ่ยตะกุกตะกักว่าเรียนหูหยินผู้เฒ่าต้าไหนในตกจากชิงช้าซื่อจื่อก็มิให้พวกเราเข้าไปในห้องต้าไหนในเลยเจ้าค่ะหูหยินผู้เฒ่าหน้าตึงขึ้นมาทันใดอันใดกันต้องเข้าไปในห้องเท่านั้นหรือถึงจะมองอันใดออกบ้างหวินหลิวตกใจจนวิญญาณแทบจะหลุดจากร่างจึงเอ่ยออกมาทันทีว่าเรียนหูหยินผู้เฒ่าบ่าวคิดว่าซื่อจื่อนั้นดีต่อต้าไหนในไม่น้อยหลังจากกลับจากศาลาว่าการหากมีพักผ่อนอยู่ที่ห้องตำราก็จะไปหาต้าไหนในตั้งแต่ต้าไหนในเข้ามาอยู่ก็มิเคยไปเรือนปีกข้างฝั่งตะวันตกเลยเจ้าค่ะทว่าอันใดเลิกอึกอักสักทีดูเหมือนว่าบ่าวจะไม่เคยเห็นต้าไหนในเรียกหาน้ำหวินหลิวหน้าแดงไปหมดนางพูดตอบไม่ได้แล้วจริงๆหูหยินผู้เฒ่าขมวดคิ้วแน่นเริ่มครุ่นคิดอยู่ภายในใจอันใดกันไม่เคยเรียกหาน้ำล้างตัวเลยหรือแรกเริ่มนั้นนางเคยสอบถามอ้อมแล้วจึงทราบว่าเจินเมี่ยวยังไม่มีฤดูแต่นี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วตาหลังยังคงทำเพียงนอนอยู่กับนางเจินเท่านั้นแต่กลับอดทนไว้มิได้แต่ต้องอันใดเลยหรือนี่ไหนเลยจะเหมือนหลานชายที่พละกำลังมากมายยิ่งกว่าสัตว์ป่าของนางกันหูหยินผู้เฒ่ารู้สึกว่าเรื่องนี้หนักหนากว่าที่คิดหลานชายคนโตของนางคงไม่ได้กระมังนางโบกมือสะบัดไปด้วยใจที่หนักอึ้งออกไปเถอะรอกระทั่งหวินหลิวออกไปแล้วจึงเรียกให้หงฝูไปบอกห้องครัวจัดเตรียมอาหารเย็นที่ตนต้องการเป็นพิเศษแก่แม่ครัวทันทีส่วนเจินเมี่ยวที่เพิ่งจะถึงเรือนชิงเฟิงเมื่อเดินเข้าไปในห้องกลับเห็นหลัวเทียนฉึงกำลังนั่งดื่มชาอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเจ้าค่ะสาวใช้ที่คอยปรนิบัติอยู่ในห้องถอยออกไปคุณหนูสีสกุลเจินรบกวนเจ้าปิดประตูด้วยเจินเมี่ยวปิดประตูลงมานี่เจินเมี่ยวรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาดูอย่างไรก็คล้ายกับคนที่กำลังจะคลุ้มคลั่งเสี้ยวเหลือเกินทำไมหรือจะให้ไปหาเจ้าเอง หลัวเทียนเฉิงหัวเราะคราหนึ่งเจินเมี่ยวรีบเดินเข้าไปหาเขาทันทีข้อมือของนางพลันถูกคว้าจับไว้เสียงที่ตั้งใจจะกดให้แผ่วเบาลงของหลัวเทียนเฉิงดังขึ้นคุณหนูสี่ได้ยินว่าเจ้าอยากแต่งให้กับองค์ชายรองงั้นหรือเจินเมี่ยวตกใจขึ้นมาท่านได้ยินผู้ใดพูดมาหรือวาจาที่นางเอ่ยปลอบใจชูซิยาจวินจูในครานั้นคงมิได้แพร่สะพัดออกไปแล้วกระมังรอกหลัวเทียนเฉิงกลับตกใจยิ่งกว่าหรือว่านางเคยพูดเช่นนี้กับผู้อื่นที่แท้มิใช่เพียงแค่ต้องการจะยั่วโทสะท่านอารองและทุกคนแต่นางอยากจะแต่งให้กับองค์ชายรองจริงๆหรือเมื่อสัมผัสได้ถึงบรรยากาศก่อนพายุฝนจะมาเจินเมี่ยวจึงเผยปากขึ้นอย่าได้เอ่ยสิ่งใดออกมามิฉะนั้นข้าเกรงว่าคงไม่อาจควบคุมตนเองได้ที่จะมิบีบคอเจ้าจนตายเจินเมี่ยวปิดปากลงทันทีนางทำได้เพียงมองหลัวเทียนเฉิงที่ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเดินวนไปวนมาอยู่ภายในห้องไม่ทราบว่าเดินไปกี่รอบสุดท้ายจึงเดินเข้ามาหานางเจินเมี่ยววิ่งหนีไปตามสัญชาตญาณแต่กลับถูกจับข้อมือเอาไว้โดยเร็วแล้วทั้งร่างก็ลอยคว้างขึ้นมาถูกทิ้งลงบนเก้าอี้ตัวยาวข้างหน้าต่างครั้นคิดจะลุกขึ้นมาขัดขืนกลับมีผู้คนผู้หนึ่งนั่งลงบนร่างของนางอย่าเข้ามานะเจินเมี่ยวพลันใช้มือกุมลำคอของตนเองไว้หากเขาคิดจะบีบคอของนางนางก็จะฉวยโอกาสถีบเขาเสียได้ยินเสียงดังแคร็กตามติดมาด้วยความเย็นที่กระจายไปทั่วร่างเจินเมี่ยวก้มลงมองร่างของตนทั้งที่มือยังกุมลำคอเอาไว้จึงเห็นหม่านโถลูกเล็กสองลูกโผล่ออกมาตรงหน้าของตนหลัวเทียนเฉิงอึ้งยันไปต่อมากลับยิ่งเกรี้ยวกราดมากขึ้นคุณหนูสี่จะมีเรื่องที่บิดบังข้าอยู่อีกมากมายเท่าใดกันเมื่อใดกันที่ซาลาเปาน้อยกลายเป็นหมันโถน้อยแล้วคิดใดเขาจึงไม่รู้เล่าคิดไม่ถึงว่าความคิดของคนทั้งสองจะเข้าใจไปในทางเดียวกันได้ดุจพูดบอกเทพสั่งกระนั้นเจินเมี่ยวจึงเอ่ยพึมพำขึ้นว่าเรื่องนี้ไม่ได้ปิดบังเสียหน่อยเพียงแต่ท่านไม่ได้สนใจมองต่างหากบอกแล้วอย่างไรว่าหากไท่เฟยยอมออกหน้ายอมได้ผลอันไม่ธรรมดาเป็นแน่นางลองแช่น้ำสมุนไพรทำที่ไท่เฟยบอกไว้แค่เพียงระยะหนึ่งแต่มันกลับขยายใหญ่ขึ้นทั้งที่นางยังไม่มีระดูด้วยซ้ำเดิมโทสะของหลัวเทียนเฉิงนั้นพลุ่งพล่านขึ้นมาเต็มอกเขาแค้นเคืองจนแทบจะฝังสตรีอาหารผู้นี้ให้ตายทั้งเป็นอยู่รอมร่อแล้วแต่เมื่อฟังวาจานี้ความโกรธที่มีมากลับกลายเป็นความเบิกบานอย่างย่าจะควบคุมเสียงหัวเราะอันแผ่วต่ำดังขึ้นเจินเมี่ยวกุมลำคอของตนเอาไว้แน่นกว่าเดิมตามสัญชาตญาณหลัวเทียนเฉิงมีสีหน้าแปลกใจคุณหนูสี่ข้าอยากถามเจ้าเรื่องหนึ่งท่านถามเถอะเพราะนางกุมลำคอเอาไว้เสียงจึงแหบแห้งอยู่สักเล็กน้อยเวลานี้เจ้ามิควรปิดตรงนี้หรอกหรือฮะหลัวเทียนเฉิงจิ้มมันโถน้อยที่กำลังเต้นระริกอยู่นั้นอย่างเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันสตรีโง่งอมผู้นี้นางเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกับสตรีอื่นๆหรือไม่หน้าอกโผล่ล้าออกมาเช่นนี้นางไม่แม้แต่จะเปิดหน้าออกมาแต่กลับกุมลำคอของตนเอาไว้ตอนนี้เป็นเขาแล้วก็แล้วไปเถอะแต่หากเป็นบุรุษอื่นเล่าจะทำฉันใดต่อให้ไม่ปิดหน้าอกปิดหน้าไว้แทนก็ได้เอ๊ะเขากำลังคิดอันใดอยู่กันแน่หลัวเทียนเฉิงรู้สึกว่าตนไม่ใคร่ปกติเท่าใดแล้วคุณหนูสีสกุลเจินเจ้าคะข้าคิดว่าไม่ช้าไม่นานข้าคงจะต้องเป็นบ้าเพราะเจ้าเป็นแน่เจินเมี่ยวมองหลัวเทียนเฉิงที่จิ้มมันโถน้อยของนางโดยแรงแล้วต้องน้ำตานองเต็มหน้าแต่เท้าผู้เป็นสามีอาการป่วยของท่านไม่ใช่ว่ามาแต่กำเนิดหรอกหรือเหตุใดจึงเพิ่งรู้ตัวเล่าตามติดด้วยความคิดอันโกรธกรุ่นว่าขอช่างเหลือเกินจริงๆทำตัวเป็นปกติกว่านี้สักหน่อยไม่ได้หรือสถานการณ์เช่นนี้หากเป็นบุรุษอื่นคงลูบคลำเสียมากกว่าแต่เขากลับจิ้มจนนางเจ็บจนแทบตายอยู่แล้วซื่อจือหึ ท่านกำลังฝึกดัชนีลมปราณอยู่หรือไรรบกวนช่วยเปลี่ยนทำที่อื่นได้หรือไม่ปลายนิ้วที่กำลังทิ่มแทงอย่างแรงนั้นพลันหยุดชะงักไปหลัวเทียนเฉิงมองเห็นจุดสีแดงเล็กๆที่ปรากฏขึ้นบนผิวขาวราวหิมะนั้นแววตาของเขาพลันเปลี่ยนเป็นลึกล้ำไม่เหตุค่ะแสงเป็นสุกรหวังเขมือบพยักเปรียบเปรยถึงผู้ที่ซ่อนความสามารถที่แท้จริงไว้แสงทำเป็นอ่อนแอแต่เมื่อศัตรูวางใจก็เข้าโจมตีอย่างหนักหน่วงทันทีค่ะจบตอนที่186ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribeกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะ หากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ